สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมารีวิวมีสไลด์กล้วยเผือกมันฟักทองตั้งแต่1นถึงสใบมีดเลยนะคะใบมีดปรับขนาดความหนาความบางได้ตามต้องการทําจากแผ่นสแตนเลสแท้เวลาเราสไลด์ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นตัวหใบมีดไม้สนค่ะมีทั้งแบบมีขาตั้งแล้วก็ไม่มีขาตั้งเลยนะคะสามารถที่จะสไลด์กล้วยเผือกมันฝกทองขิงได้ค่ะหน่อไม้ แล้วก็กรอยที่เรากำลังสไลด์อยู่นี้คือกล้วยสุกนะคะทำกล้วยเบกแตกแม้แต่ผลไม้ที่สุกก็สไลด์ง่ายค่ะส่วนอันนี้จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองสามารถสไลด์ได้ทั้งเปลือกเลยค่ะวิธีการปรับใบมีดของไม้สนที่ปรับใบมีดจะอยู่ด้านล่างนะคะจะมีน็อตด,ด้านล่างเพียงแค่หมุนน็อตขึ้นหมุนน็อตลง <c oughs> ก็สามารถปรับขนาดความหนาความบางได้ตามต้องการเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไม้สักนะคะ จะมีตั้งแต่1นถึงสใบมีดค่ะสามารถที่จะสไลด์กล้วยเผือกมันฝกทองผักผลไม้ได้ทุกชนิดเช่นกันนะคะตัวสีใบมีดก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเวลาเราสไลด์จะออกทีละสีแผ่นเลยนะคะไม่ว่าเราจะสไลด์กล้วยทอดแบบแนวนอนหรือว่าแบบกลมก็สไลด์ได้เช่นกันค่ะส่วนตัวนี้เป็นตัว2ใบมีดนะคะตัว2ใบมีด ก็จะประหยัดเวลาได้เช่นกันค่ะสไลด์ทีออกทีละสองแผ่นนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็มืออาชีพค่ะสไลด์กล้วยวันละเครือจะใช้เวลาสไลด์ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีใบมีดค่ะเราจะสไลด์ให้ดูแบบตั้งนะคะก็จะสไลด์ง่ายมากค่ะออกมาทีละ4ี่แผ่นเลยเหมาะสำหรับคนที่ทำขายโดยตรงเลยนะคะสามารถสไลด์กล้วยเผือกมันฝักทองได้เช่นกันค่ะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์จากร้านเรานะคะเราสอนวิธีการทำด้วยถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะ